ภาพของจิตอาสาที่เราเห็นกันจนชินตาคือการเป็นผู้ให้แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมแต่เมื่อจิตอาสาได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือภารกิจการส่งคืนน้ำใจจึงเริ่มต้นขึ้นปลายปี2558ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับข้อมูลว่านายพยาวแก้วเพชรอาสาร่วมด้วยช่วยกันนครศรี278เจ็บป่วยเดินไม่ได้ทางทีมงานศูนย์จึงลงพื้นที่หมู่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทราบอาการว่าเริ่มแรกนายพยาวปวดขาข้างซ้ายอย่างหนักเอ็กซเรย์พบกระดูกขาแตกเมื่อกลับถึงบ้านมีอาการหนักกว่าเดิมเดินไม่ได้ทางทีมอาสาร่วมด้วยช่วยกันนครศรีจึงเข้าไปเยี่ยมเยียนขณะที่ทีมงานศูนย์ได้มอบเครื่องดื่มบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกและน้ำเกลือกับสำลีทำความสะอาดแผลกดทับเช่นเดียวกับเทศบาลตำบลปากนครโดยนายกเทศมนตรีได้สมทบค่าใช้จ่ายในการรักษาบางส่วนผมก็ลำบากครับตอนนี้ที่ว่าจะไปรักษาอื่นตรงก็ไม่มีผมไปว่าหน้าครอบครัวเคยได้ทำอาชีพค้าขายแต่ตอนนี้ทำเรื่อยไม่ได้ครับลูกตาก็ทำงานไม่พอใจอยู่รอลูกก็ค้าขายเล็กๆหน่อยๆต้องมารักษาตัวผมไม่ส่วนวันไปนู่นไปนี่ลุงไปเย่าแก้วเป็ดก็เมียได้ก็คือก้าไปชัวร์มากไปชัวร์อยู่ตลอดแต่บังเอิญเอ็นเกไม่เอ็นข้าวไปหลายวันผมมาทุ่งไส้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยมาดูที่บ้านบังเอิญก็มาพบว่าแกเดินไม่ได้เป็นนอนอยู่กับประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วก็เลยก็ไปปรึกษาที่บ้านรวมด้วยว่ามาช่วยเลือกกันยังไงก็ปรากฏว่าแกก็เดินไม่ได้ก็คือช่วยเลือกกันกระทั่งเทศบาลตำบลปานาคอนนายกเลื่อนรองนายกก็มีความช่วยเลือกสำหรับนายพยาวอาสาร่วมด้วยช่วยกันนครศรี278แม้จะมีฐานะยากไร้ไม่มีรายได้มากนักแต่เป็นจิตอาสาน้ำใจงามที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดทำให้มีแต่คนรักและชื่นชมทางทีมงานศูนย์จึงประสานไปที่เทศบาลตำบลปากนครเพื่อหาทางช่วยเหลือทางเทศบาลตำบลปากนครจึงรับตัวนายพยาวทำการตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชล่าสุดปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานายพยาวได้รับการผ่าตัดกระดูกขาข้างซ้ายที่แตกเรียบร้อยแล้วโดยจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านให้หายดีเพื่อกลับมาทำงานช่วยเหลือสังคมได้เหมือนเดิมอีกครั้งและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นวันนี้เราอาจเป็นผู้ให้แต่วันข้างหน้าทุกน้ำใจที่เราแบ่งปันจะกลับคืนสู่เราอีกครั้งร่วมกันเติมน้ำใจเพื่อสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นหากพบเห็นผู้เดือดร้อนอย่าทอดทิ้งแจ้งประสานมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677และทางแอปพลิเคชัน M Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน